เดือนพฤศจิกายนครับเป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของโลกใบนี้เลยนะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจที่เรียกว่าควบคุมสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วก็ความมั่นคงต่างๆแน่นอนครับว่าประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยสไตล์การบริหารก็จะไม่เหมือนกันเนาะรอบนี้จะเป็นรอบที่ชิงกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนแต่วันนี้เนี่ยเกิดเหตุอาจจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสะดุดนะสาเหตุก็เพราะว่าคำตัดสินของคณะลูกขุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปกปิดเอกสารอื้อฉาวกว่า34กระทงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะถูกตัดสินนะโดยโทษเนี่ยอาจจะมีความผิดจำคุกนานถึง4ปีครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลูกขุนที่นิวยอร์กเนี่ยใช้เวลา2วันในการพิจารณาคดีนี้นะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยง่ายๆก็คือจ่ายเงินไปเพื่อปิดปากดาราสาวที่เซ็กซี่หน่อยใช้คำนี้ดีกว่าดาราสาวเซ็กซี่หน่อยแล้วทรัมป์เนี่ยก็จ่ายเงินเพื่อปิดปากเธอพิจารณาไปมาจากข้อหาต่างๆการปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจต่างๆกว่า34กระทงซึ่งในระหว่างที่ฟังคำวินิจฉัยของคณะลูกขุนเนี่ยทรัมป์ก็จิตหลุดเลยก็คือทำหน้าเบลอๆแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นการตัดสินที่อัปยศอดสูที่สุดเหตุการณ์นี้น่าติดตามครับว่าตกลงแล้วเนี่ยแนวทางในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังจะคงเป็นคู่เดิมไหมอ่ะก็ต้องติดตามนะจ๊ะแล้วคดีเขาจะยังไงต่อ